สวัสดีครับก็ที่จริงผมไม่ได้มีไอเดียที่จะโพสต์วิดีโอเลยนะฮะอันนี้ก็แต่บังเอิญความที่ผมหายไปนานแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็ Facebook หรือโซเชียลมีเดียสมัยนี้โดยเฉพาะ Facebook เนี่ยก็รู้ว่ามันมีการทำเพจปลอมชื่อผมอะไรเยอะแยะ หรือแม้กระทั่งมีเพจซึ่งผมดูมาสักพักก็ขำดีนะเจอสมเจียมบอกด้วยแล้วก็มีลงรูปว่าเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางรูปนี่เหมือนมากจนผมเอ๊ะผมโดนแอบถ่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยทำวิดีโอสั้นๆนี้เพียงแค่จะบอกว่าอันเนี้ยตัวจริงอะนะฮะคือมีเพื่อนเมื่อกี้ตอนที่ผมเริ่มโพสมีเพื่อนบางคนถึงขนาด SMS มาบอกว่าเฮ้ยผมโดนแฮกนี่ผมเป็นคนแอคทีเวตหรือเปล่าหรือว่าโดนแฮกนะผมต้องเขียนSMSกลับไปว่าผมทำเองอะไรเงี้ยนะฮะคือจริงๆพูดจริงๆต้องสารภาพว่าผมก็นึกว่าเวลาตีสี่มันเป็นเวลาที่ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วหรือหลับกันหมดแล้วผมจะกลับมาเริ่มเขียนใหม่อย่างเงียบๆอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้ต้องการจะทำให้มันตื่นเต้นอะไรนะฮะแต่ก็ขอบคุณเดี๋ยวคงจะหาจริงๆรูปแบบของการใช้วิดีโอเนี่ยผมคิดมาสักตั้งแต่ก่อนแล้วก็หาแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็บางครั้งมันก็คงสะดวกกว่าที่จะเขียนอะไรเงี้ยคิดว่าหลังจากนี้ก็คงอาจจะมีโอกาสทำมากขึ้นนะฮะแต่อันนี้เฉพาะหน้าคือเพียงเพื่อจะมาบอกว่าอันนี้ตัวจริงนะฮะคนที่กลัวว่าจะโดนดักโดนฝ่ายรัฐบาลแฮกเข้ามาเพื่อจะดักอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะก็อย่างที่ผมเขียนไปเมื่อสักครู่นี้ในโพสต์แรกๆว่าก็อยากขอบคุณทุกคนนะฮะที่เป็นห่วงและช่วยเหลือมาตลอดนะฮะเราค่อยแล้วเราคงมีอะไรที่เราจะต้องได้คุยกันอีกเยอะนะฮะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อันคลิปนี้เพียงเพื่อจะบอกเป็นตัวผมเฉยๆนะเพราะนั้นเอาขอแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ